วัสดีค่ะอาจารย์นุชนาถกุลวิทย์นะคะวันนี้ก็จะมาทำแกงมัสมั่นนะคะให้ชมนะคะทราบไหมคะว่าแกงมัสมั่นมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างคะเด็กๆทราบไหมคะใช่ค่ะก็จะมีอย่างแรกนะคะก็จะมีส่วนที่เป็นของน้ำพริกแกงมัสมั่นนะคะในส่วนที่เป็นน้ำพริกมีอะไรบ้างคะเอาแบบใช่ค่ะกระเทียมลูกผักชีกระเทียมหัวหอมนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นเครื่องนะคะที่จะทำให้หอมมากขึ้นนะคะอันนี้ค่ะก็คือใบกระวานนะคะเวลาจะใช้ใบกระวานเนี่ยหนูก็ต้องมันจะมีก้านออกมาใช่ไหมคะอันนี้เขาจะไปอบแห้งแล้วแล้วก็จะมีก้านเวลาที่เราจะใช้ค่ะเราต้องเด็ดก้านออกก่อนนะคะไม่งั้นเวลาที่ใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยแขกทานเข้าไปมันก็จะรู้สึกว่ามีอะไรที่เป็นเหมือนแบบสิ่งที่ไม่ดีนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นลูกกระวานค่ะนะคะสองอย่างเนี่ยค่ะเวลาที่ไปใช้เราก็ต้องไปคั่วให้มันหอมนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมต่อไปก็คือเป็นไก่หลักสำคัญเลยวันนี้เรามัสมั่นไก่นะคะไก่วันนี้นะคะอาจารย์ก็ใช้ส่วนที่เป็นสะโพกนะคะเขาเรียกว่าสะโพกตัดนะคะบางคนอาจจะใช้ตัวที่เป็นน่องติดสะโพกก็ได้นะคะเหมือนอีกอย่างนึงที่ก็เรียกว่าสตูนะคะต่อไปก็จะเป็นเครื่องปรุงรสแหละนะคะก็จะมีน้ำปลานะคะมีน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะเครื่องอย่างสุดท้ายที่เราจะใส่มีอะไรคะมีถั่วลิสงคั่วครับแล้วก็มีหอมหัวใหญ่อันนี้จะเป็นหอมแดงค่ะอันนี้เราเรียกว่าหอมอินเดียเป็นหอมแดงของอินเดียนะคะกลิ่นฉุนของเขาจะมีความฉุนน้อยลงนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นหัวหอมไทยเนี่ยนะคะกลิ่นของเขาจะแรงแล้วก็หัวของเขาเนี่ยจะเล็กกว่านะคะสองอย่างนี้ทำไมต้องใส่อะคะใช่ค่ะเพื่อความหวานเพราะว่าหัวหอมใหญ่อะค่ะกับหัวหอมแดงที่เป็นหัวหอมแขกเนี่ยค่ะมันมีความหวานนะคะอย่างสุดท้ายก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะแกงมัสมั่นนะคะก็ยังเป็นที่ชื่นชอบนะคะของชาวต่างชาตินะคะชาวต่างชาติที่เดินทางมาในประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะมาเลือกสรรนะคะอาหารที่เป็นอาหารประจำชาตินะคะอย่างเช่นมัสมั่นนะคะก็จะเป็นที่นิยมชมชอบนะคะของชาวยุโรปนะคะมากที่สุดนะคะเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับสตูนะคะของชาวต่างชาตินะคะทางยุโรปนะคะทีนี้เรามาเริ่มกระบวนการทำกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะให้นักศึกษานะคะเป็นคนปรุงนะคะไฟนะคะไม่ต้องแรงมากนะคะสิ่งแรกที่เราจะใส่ลงไปคืออะไรรู้ไหมคะหัวกะทิค่ะนี่เป็นหัวกะทิเลยใช่ค่ะแล้วก็เวลาที่เราคั้นกะทิใช่ไหมคะวิธีที่เราอยากจะได้หัวกะทิก็คือเอาพอเราคั้นเสร็จปุ๊บค่ะให้มันตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะหัวกะทิค่ะมันก็จะลอยขึ้นมาเราก็จะใช้ทัพพีค่ะนะคะค่อยๆช้อนนะคะช้อนหน้าเนี่ยนะคะขึ้นมานะคะเราก็จะได้ส่วนที่เป็นหัวส่วนที่เป็นตรงกลางนะคะเราเรียกว่าชั้นกลางกับชั้นหางใช่ไหมคะอันนี้ค่ะเราก็ไว้ใช้เหมือนกันนะคะเราก็จะไว้ใช้ในขั้นตอนต่อไปเช่นการเคี่ยวไก่นะคะให้มันนิ่มให้มันเปื่อยนะคะนี่เราใส่ลงไปก่อนใช้ไฟกลางๆนะคะผัดให้กะทินะคะมันแตกมันนะคะพอกะทิแตกมันเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะใส่ตัวที่เป็นน้ำพริกนะคะน้ำพริกเนี่ยก็จะมีขายทั่วไปนะคะตามท้องตลาดก็มีนะคะหรือว่าเราจะตำเองก็ได้นะคะแล้วก็มาผัดนะคะเวลาผัดเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาที่เขาผัดเขาจะใส่ไปพร้อมกับลูกกระวานนะคะให้ลูกกระวานลอยสัก 2-3 ลูกเพื่อมีกลิ่นหอมแต่เนี่ยอาจารย์จะไม่ได้ใส่ลงไปนะคะแต่ว่าจะใส่ในขั้นตอนของการนำไปต้มนะคะนำไปเคี่ยวอาจารย์แล้วกะทิดูยังไงคะว่ามันแตกมันกะทิดูยังไงให้มันแตกมันนะคะกะทิเนี่ยเขาจะมีความข้นขึ้นมานะคะแล้วก็เดือดเขาจะเดือดปุดๆแล้วก็จะมีเม็ดที่เป็นเม็ดน้ำมันนะคะเป็นเม็ดใสๆนะคะเยอะแยะนะคะ
ใช่ค่ะเนี่ยใช่เขาจะเรียกว่าแตกมันนะคะทีนี้นะคะพอกะทิแตกมันเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ใส่ตัวน้ำพริกนะคะเครื่องแกงลงไปนะคะน้ำพริกมัสมั่นลงไปนะคะผัดให้หอมนะคะจะสังเกตว่าถ้าสมมติว่ากะทิเราแตกมันนะคะเวลาที่เราใส่น้ำพริกลงไปปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็จะได้กลิ่นของน้ำพริกแกงค่ะขึ้นมานะคะนะคะจะสังเกตว่าสีก็จะเริ่มมาแล้วนะคะทีนี้อาจารย์ก็จะใส่นะคะใบกระวานนะคะกับลูกกระวานที่เราคั่วไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปนะคะคั่วประมาณสัก10นาทีแต่ต้องใช้ไฟอ่อนๆ นะคะเพราะว่า2อย่างเนี่ยค่ะถูกอบแห้งมาเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงมากไปอะค่ะมันจะเป็นกลิ่นไหม้แล้วก็เวลาใส่ลงไปในเวลาเคี่ยวไปค่ะมันจะเกิดความขมนะคะตอนนี้นะคะกะทิของเรานะคะพริกแกงเครื่องแกงของเราก็เริ่มได้แล้วนะคะอาจารย์ก็จะใส่ไก่นะคะไก่นะคะมีข้อสังเกตอยู่อย่างนึงก็คือถ้าสมมติว่ามันมีไขมันเยอะๆนะคะเราไม่ชอบนะคะเราก็อาจจะเอามีดอะค่ะปาดส่วนที่เป็นไขมันออกนิดนึงนะคะแล้วก็ตกแต่งชิ้นของเนื้อไก่ค่ะให้มันมีความสวยมากขึ้นนะคะแกงมัสมั่นนะคะวิธีการทำก็คือผัดพริกแกงให้หอมนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราผัดพริกแกงไม่หอมเนี่ยค่ะกลิ่นของมัสมั่นนะคะก็จะแปลกๆนะคะส่วนใบกะวานนะคะกับลูกกะวานนะคะเวลาที่เรานำไปคั่วนะคะก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆ นะคะถ้าเกิดสมมติว่าคั่วใช้ไฟแรงนะคะใบกะวานกับลูกกะวานนะคะก็จะไหม้นะคะจากนั้นเนี่ยนะคะพอไก่เริ่มเซตตัวเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะเปลี่ยนถ่ายใส่ภาชนะนะคะหรือถ้าเกิดเวลาที่หนูทำเนี่ยนะคะที่บ้านหนูอาจจะไม่เปลี่ยนภาชนะก็ได้นะคะก็คือใช้หม้อเลยก็ได้ค่ะแต่ให้เป็นใบใหญ่นิดนึงนะคะโทษนะคะอันนี้นะคะหม้อเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวไก่นะคะลงไปนะคะเดี๋ยวเราผัดให้สุกนิดนึงนะคะเวลาผัดเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะผัดให้เนื้อสัตว์มันสุกเนี่ยนะคะเราก็ดูว่าหนังด้านล่างเนื้อด้านล่างเนี่ยนะคะมันเริ่มสุกหรือยังนะคะถ้าสุกก็สามารถพลิกกลับได้นะคะพลิกนะคะอีกด้านนึงซึ่งเป็นด้านหนังเนี่ยนะคะลงไปนะคะแล้วก็รอให้หนังตึงแล้วเราถึงจะมาถ่ายใส่ในหม้อนี้นะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเปลี่ยนถ่ายนะคะเป็นใส่หม้อแทนนะคะไปต้มนะคะทำให้มันสุกอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็เคี่ยวให้เนื้อไก่เนี่ยมันเปื่อยเวลาที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็พลิกด้านที่เป็นอะไรคะเป็นหนังเป็นหนังขึ้นมาค่ะหนูก็พลิกเลยจากนั้นนะคะเราก็ใช้ตัวที่เป็นส่วนของหางกะทินะคะสมัยนี้เป็นยุคสมัยใหม่นะคะเขาก็ไม่นิยมซื้อมะพร้าวที่คั้นแหละนะคะเขาก็จะใช้กะทิที่เป็นกะทิกล่องนะคะถ้าจะเป็นตัวที่เป็นหางกะทิอะค่ะหนูก็ใช้กะทินะคะครึ่งกะทิครึ่งถ้วยอย่างเช่นหนูใช้กะทิถ้วยหนึ่งใช่ไหมคะครับหนูก็อาจจะเติมน้ำไป1ถ้วยนะคะเป็นหางกะทิหรือถ้าเกิดอยากให้มันข้นนิดนึงนะคะเราก็เติมลงไปแค่น้ำครึ่งถ้วยนะคะอันนี้เราสามารถเริ่มใช้ไฟกลางๆนะคะค่อนข้างแรงได้แล้วนะคะรอจนเดี๋ยวเราปรุงรสก่อนนะคะเราก็จะเริ่มใส่น้ำปลานะคะแต่มาสมัยนี้มันจะต้องออกรสอะไรนำหรือเปล่าครับอาจารย์รสที่ออกนะคะก็จะออกรสหวานนำนะคะแล้วก็เค็มตามนะคะแล้วก็เปรี้ยวนิดนึงนะคะน้ำมะขามเปียกเวลาที่จะคั้นนะคะบางคนอาจจะใช้น้ำเย็นคั้นนะคะแต่บางคนก็จะใช้น้ำอุ่นคั้นนะคะหรือบางคนอาจจะคั้นก่อนนะคะแล้วก็ไปเคี่ยวนะคะให้มันสุกอีกทีนึงเพื่อสามารถเก็บไว้ได้นานๆนะคะใช้ได้ค่ะแล้วก็เราก็เก็บเข้าตู้เย็นเอาไว้นะคะนี้เราก็รอให้เดือดนะคะระหว่างอันนี้ค่ะระหว่างที่รอให้เดือดเนี่ยเราจะไม่คนนะคะเพราะว่าเนื้อ
มันจะเกิดความคาวของเนื้อสัตว์ถึงแม้ว่ามันจะสุกแต่ว่าเมื่อกี้มันยังสุกมาไม่มากใช่ไหมคะเราทำให้มันสุกแค่ผิวด้านนอกเฉยอันนี้ก็ประมาณ5นาทีค่ะนะคะก็จะเริ่มเดือดนะคะแล้วก็เริ่มสุกนะคะเราจะไม่คนนะคะปิดฝาไว้นะคะเพื่อให้มันทำไมคะเพื่อให้มันทำไมคะให้มันนวดให้มันสุกเร็วยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าอุณหภูมิอะค่ะมันจะอยู่ข้างในความร้อนมันจะอยู่ข้างในมันจะวนเวียนอยู่ข้างในแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเวลาที่เราต้มอาหารแล้วเราเปิดนะคะความร้อนค่ะมันก็จะกระจายออกไปข้างนอกนะคะมันก็จะทำให้อาหารเราสุกช้านะคะตอนนี้นะคะเดือดแล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใส่สิ่งที่สุกยากก่อนก็คือมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งเนี่ยพอใส่ไปปุ๊บนะคะเขาก็จะดูดรสชาตินะคะที่อยู่ในน้ำอะค่ะเข้ามาในตัวเขานะคะพอแล้วก็ตัวของชิ้นมันฝรั่งค่ะก็จะมีความกลมกล่อมมากขึ้นนะคะจะไม่ใช่ว่าจืดเฉยๆนะคะแต่ว่าเขาจะมีรสเค็มรสอะไรเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้น้ำแกงของเราค่ะมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะคะพอมันฝรั่งสุกเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะใส่ตัวที่เป็นหัวหอมใหญ่นะคะกับหอมแครนะคะเวลาเราใส่ลงไปเนี่ยค่ะเราต้มให้แค่หัวหอมมีความใสแค่นั้นนะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะเคี่ยวให้มันเละไปเลยให้มันเปื่อยไปเลยก็ได้นะคะค่ะแล้วแต่ชอบทำไม่ยากค่ะทำไม่ยากค่ะนะคะเดี๋ยวหนูก็ใส่ไปเลยอันนี้หัวหอมใหญ่เราก็จะทำไมคะถ้าเราอยากให้มีความสวยงามมากขึ้นหนูก็ทำไมคะแก่นิดหน่อยนะคะสลักง่ายๆค่ะเอามีดเสียบลงไปนะคะให้เป็นกลีบดอกไม้แค่นั้นนะคะนะคะเราจะใส่หัวหอมใหญ่ลงไปก่อนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าหัวหอมใหญ่อะค่ะความหนาของเขาจะมากกว่าหัวหอมแดงนะคะทิ้งไว้แป๊บนึงนะคะใช่ค่ะถั่วนี้นะคะเวลาที่เราจะใช้นะคะเราก็คั่วนะคะแล้วก็เอาเปลือกออกนะคะเวลาเอาเปลือกออกเราก็จะใช้วิธีการฝัดการฝัดก็คือเอาถั่วที่เราคั่วแล้วเทใส่ถาดนะคะแล้วก็บีบเปลือกออกจากนั้นเราก็ทำไมคะยกขึ้นแล้วก็สลัดนะคะตอนนี้นะคะหัวหอมใหญ่เราก็เริ่มสุกแล้วนะคะแล้วก็จะใส่หัวหอมแขกต่อเลยนะคะเราจะไม่คนให้มันทำไมคะให้มันเละนะคะแล้วก็แค่กดลงไปเท่านั้นนะคะอันนี้นะคะพอเราใส่หัวหอมแดงนะคะกับหอมใหญ่เสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะใส่ถั่วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอหอมใส่ปุ๊บเราก็จะตักเสิร์ฟมาก็คือเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟนะคะเห็นไหมคะเด็กๆเวลาที่เราจะเสิร์ฟนะคะแล้วก็ตกแต่งนิดนึงให้เห็นส่วนผสมนะคะอย่างเช่นหัวหอมแขกหัวหอมใหญ่นะคะมันฝรั่งนะคะลูกกวานถั่วลิสงนะคะแล้วก็ใบกวานนะคะตกแต่งให้สวยงามแค่นี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเสิร์ฟได้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นของวันนี้นะคะที่ทำแกงมัสมั่นไปนะคะน้องๆเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้เทคนิคต่างๆนะคะในเรื่องของการทำแกงนะคะซึ่งน้องเขาก็ทำออกมาได้ดีแล้วก็แกงวันนี้นะคะตัวของน้ำแกงค่ะก็จะมีมันลอยหน้าซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของแกงมัสมั่นค่ะ